ช่วงนี้เราไปติดตามบรรยากาศที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับที่วันนี้มวลชนนัดรวมตัวทำกิจกรรมนอนแคมป์หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ติดแฮชแท็กนะฮะนอนแคมป์ไม่นอนคุกนะครับคุณพรศินีสิริเพิ่มพูนผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาครับเชิญเลยค่ะเชิญครับค่ะสำหรับจุดที่ดิฉันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะประตูติดกับถนนงามวงวานค่ะจะสังเกตได้นะคะบริเวณด้านหลังของดิฉันค่ะขณะนี้นะคะกลุ่มมวลชนนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุกค่ะเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำแล้วก็แนวร่วมทั้งหมดนะคะที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ให้ออกมาจากนอกเรือนจำค่ะโดยพร้อมกันนี้นะคะได้เรียกร้องในข้อ3ข้อเรียกร้องด้วยกันค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 15:30 นาทีนะคะกลุ่มมวลชนนะคะได้ทำการเข้าพื้นที่บริเวณนี้ค่ะโดยได้มีการตั้งเต็นท์อำนวยการเต็นท์กาดแล้วก็เต็นท์ปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็ให้ใช้รถยนต์ติดลำโพงค่ะเป็นเวทีพูดปราศัยจอดอยู่หน้าประตูเรือนจำค่ะจากนั้นนะคะจนกระทั่งเวลา 16:30 นาทีค่ะทันทีที่ไผ่ดาวดินได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำชั่วคราวพิเศษกรุงเทพนะคะได้เดินเท้ามาขึ้นพูดปราศัยบนเวทีทันทีค่ะโดยระบุว่าการชุมนุมปักหลักในวันนี้เพื่อต้องการกดดันให้ปล่อยตัวเพื่อนๆกลุ่มจับกลุ่มนะคะแม้ตนจะได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่ก็ยังมีเพื่อนๆคนอื่นที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวอาทิทนายอานนท์เพนกวินแล้วก็รุ้งแล้วก็เอกชัยค่ะพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ประชาธิปไตยแล้วก็ข้อเรียกร้อง3ข้อค่ะซึ่งระหว่างการจัดกิจกรรมนี้นะคะมีการแสดงดนตรีของกลุ่มแนวร่วมต่างๆอาทิแอมมี่เดอะวัตเทิลบูค่ะสลับกับการขึ้นปราศัยบนรถกระจายเสียงค่ะส่วนบริเวณโดยรอบนะคะมีร้านค้ามาจับจองพื้นที่ขายของที่ระลึกขายอาหารให้กับผู้ร่วมชุมนุมตลอดแนวถนนค่ะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะตั้งแต่เวลา 17:20 นาทีได้มีการปิดถนนงามวงวานขาเข้ามุ่งหน้ากำแพงเพชรทั้ง4ช่องทางค่ะส่วนขาออกมุ่งหน้าวิภาวดียังสัญจรได้ปกติค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะที่ด้านหลังของฉันนะคะก็คือถนนงามวงวานที่มุ่งหน้าไปพงเพชรนะคะก็มีการปิดจราจรครบทุกช่องนะคะโดยกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้ใช้รถกระจายเสียงชั่วคราวค่ะมาตั้งเป็นเวทีชั่วคราวในการพูดปราศัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ